สเปนสั่งให้ฆ่าตัวมิงเกือบ 100,000 ตัวหลังจากพบว่ามีเชื้อโควิด-19 อยู่ในตัวมิงนะครับแล้วก็มีคนงานในฟาร์มเนี่ยติดเชื้อด้วยล่ะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสเปนเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เตรียมฆ่าตัวมิงเกือบ 100,000 ตัวนะครับในฟาร์มแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดอารากอนนะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนหลังพบโควิด-19 ระบาดในฟาร์มแห่งนี้ทำให้ตัวมิง 87% ก็คือเกือบทั้งหมดเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 ครับหลังจากที่ภรรยาของคนงานในฟาร์มมิงแห่งนี้ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เหมือนกันในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยที่ไม่ทราบที่มาที่ไปเธอยังได้แพร่เชื้อไปสู่สามีและคนงานในฟาร์มมิงแห่งเดียวกันอีก6คนด้วยนะครับทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตัดสินใจสั่งฆ่าตัวมิงทั้งหมดในฟาร์มแห่งนี้ซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย 92,700 ตัวโดยจะมีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่บริษัทที่บริหารฟาร์มมิงแห่งนี้นะครับซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอารากอนอยู่ห่างจากกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนไปทางทิศตะวันออกประมาณ200กิโลเมตรครับทางด้านเจ้าหน้าที่สูงสุดด้านการเกษตรในจังหวัดอารากอนนะครับระบุว่าที่ต้องตัดสินใจฆ่าตัวมิงนับแสนแบบนี้เพื่อตัดความเสี่ยงการระบาดของโควิด-19 ว่ามันอาจจะติดจากตัวมิงเนี่ยมาสู่คนได้หรือว่าคนไปสู่ตัวมิงยังไงก็ตามนะครับคือมันไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่ามันจะติดต่อจากสัตว์สู่คนได้หรือเปล่าแต่ว่ากันไว้ก่อนแก้นั่นเองนะครับก็สั่งฆ่าตัวมิงทั้งหมดนี้เลยสำหรับจังหวัดอารากอนนั้นเป็นหนึ่งในพื้นที่การระบาดของโควิดรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งในสเปนเช่นเดียวกันกับกรุงมาดริดแล้วก็คาตาโลเนียโดยอารากอนนั้นพบผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตจากโควิดไปแล้วนะครับ 28,000 คนและผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยตัวเลขก็มีมากกว่า 250,000 คนครับขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ